This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world ผื่นลมพิษเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นการแพ้แบบฉับพลันอย่างเช่นหายใจไม่ออกหลอดลมตีบแล้วก็อาจจะมีความดันตกช็อกเลยได้ถ้ารุนแรง mm hmm. บางรายอาจจะมีถ่ายเลววเยอะๆปวดท้องมากๆได้ <Huh. S 2> พวกนี้ถ้ามีอาการ2ใน4ีระบบนะครับสอาการอาการทางผิวหนังอาการทางระบบทางเดินหายใจ อาการทางระบบทางเดินอาหารแล้วก็อาการทางระบบหัวใจและหลอดเลือดที่ความดันตกนะครับแลนะ้ววูบหมดสติพวกนี้นะครับถ้ามี2ในสีระบบถือว่าเป็นอาการแพ้รุนแรงซึ่งถึงชีวิตได้ครับฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is t h a PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคาะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทยพิเศสพอดแคสต์ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระดีๆวันนี้กันได้วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของโรคลมพิษนั่นเองนะคะเอาแหละเราอาจจะคุ้นเคยกับคําคํานี้นะคะแต่เราอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าเอ๊ะลมพิษคืออะไรเป็นแล้ว มันรุนแรงไหมมันมีความที่เราจะต้องสังเกตอย่างไรนะคะเกี่ยวกับโรคนี้เดี๋ยวเราคุยกับนายแพทย์จิรวัตเชี่ยวเฉลิมศรีอาจารย์อายุรแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิกศูนย์การแพทย์ปัญญาณนนทัทพิคุชนประธานมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับค่ะคุยกันวันนี้เอาแบบว่าเรามาทําความเข้าใจรู้จักกับโรคลมพิษคือมีความรู้สึกว่ามันก็เป็นโรคที่ใครๆก็เป็นได้แล้วก็ เรื่องของความรุนแรงเนี่ยอาจจะด้วยความที่ตัวเองไม่ไม่เคยเป็นด้วยวก็อาจจะไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากนะเนีวันนี้เลยอยากให้คุณหมอได้ช่วยทําความเข้าใจโรคลมพิษอาการเป็นยังไงาการราาักษาการดูแลเป็นยังไงแต่ถามคุณหมอก่อนเลยเบื้องต้นว่าโรคลมพิษเนี่ยคืออะไรคะคุณหมอครับได้เลยครับก็โรคลมพิษเนี่ยเป็นลักษณะของคนไข้ที่มีผื่นนะครับเนาะลักษณะของผื่นของลมพิษเนี่ย คือเป็นผื่นที่เป็นนูนแดงนะครับเนาะเป็นปื้นๆน,นะครับเนาะยิ่งเก่ายิ่งลามมากขึ้นนะครับและนะครับมักจะมีอาการคันเด่นมากๆครับบางคนเป็นเยอะผื่นอาจจะเป็นลามทั้งตัวได้หรืออาจจะมีหน้าบวมตาบวมปากบวมลมด้วยได้ด้วยครับเกิดได้หลายสาเหตุมากๆเลยครับนี่แค่ลมผิดนะเนี่ยดูแบบโหปากบวมหน้าบวมไปได้ขนาดนั้นเลยคะได้ในรายที่เป็นรุนแรงนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงอะคะว่าเรา มีความเสี่ยงจากอะไรมันเกิดจากปัจจัยสาเหตุอะไรได้บ้างคะคุณหมอโอเคครับก็คือปกติแล้วอะถ้าเวลาไปพบแพทย์แพทย์จะแบ่งลมพิษง่ายๆก่อนก็คือแบ่งเป็นลมพิษแบบฉับพันกับแบบไม่ฉับพันครับซึ่งการแบ่งแบบนี้มันช่วยแยกได้หลายอย่างเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้ก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นลมพิษเลยเพิ่งไปรับประทานอาหารมานะครับสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงโอ้ฟืดลมพิษลามทั้งตัวอย่างน,นี้จะเข้า definition ของฉับพัน นะครับเนาะถ้าแบบฉับพันเนี่ยเราต้องระวังในกลุ่มพวกกลุ่มที่แพ้อาหารแพ้ยานะครับแพ้มแมลงนะครับเนาะเ <Yeah. S 1> ออพวกนี้ต่างๆนะครับแล้วก็มันอาจจะเป็นจากการติดเชื้อหรืออะไรที่กระตุ้นได้แบบฉับพันนะครับนะครับ mm. แล้วถ้าแบบไม่ฉับพันเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นได้หลายอย่างมากเลยนะครับในปัจจุบันเจอเยอะด้วยนะครับเนาะ <Yeah. S 1> อย่างคนไข้เวลามีการติดเชื้อต่างๆ ขึ้นมายกตัวอย่างเช่นโควิดก็ได้นะครับเนาะหรือได้รับวัคซีนโควิดมาเงี่ยครับนะสักประมาณเดือนหนึ่งเกือบๆเดือนหนึ่งเนี่ยเริ่มรู้สึกมีลมพิษขึ้นเกือบทุกวันโดยที่ไม่สัมพันธ์กับอาหารไม่สัมพันธ์กับอะไร mm hmm. พวกนี้อาจจะสัมพันธ์กับภูมิคุ้มกันของเราที่มันเพี้ยนไปนะครับ <Th a. S 2> ที่ทําให้สั่งการที่ทําให้ผื่นลมพิษอะ่ะมันเกิดขึ้นมาและคราวนี้เกิดขึ้นได้ทุกวันโดยไม่มีปัจจัยกระกตุ้นก็ได้ <Th a. S 2> หรือถ้าเกิดว่าแบบไม่ฉับพันก็อาจจะ,จจะ,ะเป็นเซลล์ที่ทําให้เกิด ผื่นลมพิษเองนะครับเนาะซึ่งเซลล์เนี้ยนะครับเนาะดันถูกกระตุ้นด้วยอะไรที่ไม่ควรทําให้เกิดผื่นลมพิษนะครับเช่นความร้อนความเย็นการออกกําลังกายต่างๆนะครับเนาะพวกนี้กระตุ้นได้หมดเลยนะครับเนาะเพราะนั้นเราอาจจะแยกคร่าวๆก่อนว่ามันเป็นฉับพันหรือไม่ฉับพันเพื่อที่จะลองไล่ดูสาเหตุและประวัติเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับโลกนี้ครับค่ะก็แสดงว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าใครก็เป็นได้ไม่ได้หมายความว่าเคยเป็นมาแล้ว จะถ้าเคยเป็นมาแล้วก็เป็นเป็นต่อเนื่องได้ได้ถ้าคนไม่เคยเป็นมาก่อนเลยวันหนึ่งอายุมากขึ้นหรืออาจจะอยู่ในช่งไวงวัยไหนก็มาเป็นได้เหมือนกันถูกต้องครับตอนนี้คือเจอเจอทุกเพศทุกวัยเลยฮะค่ะแต่สนุนใจตรงที่ว่าเมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามันเป็นผื่นลมพิษที่เกิดจากการที่เรากินอาหารเข้าไปแล้วเราแพ้อาหารส่วนใหญ่เราจะเข้าใจเป็นคําว่ากินเข้าไปแล้วมันมีอาการเป็นแพ้อาหารเราจะไม่ได้นึกถึงคําว่า เป็นผื่นลมพิษนะคะคุณหมอเวลาที่กินอาหารที่แบบเราเราแพ้กับตัวนั้นไปอะ่ะครับทีเนี้ยนะครับมาเข้าเข้าสู่เรื่องของการแพ้อาหารด้วยนะครับเนาะรนะตรงเนี้ยก็คืออเวลาการแพ้จริงๆมันมีอาการได้หลายระบบมากๆไม่ใช่แค่ผิวหนังนะครับและการแพ้แพ้จริงๆอ่ะเราจะแบ่งเป็นการแพ้ฉับพลันกับไม่ฉับพลันอีกค่ะละักษณะของผื่นลมพิษเนี่ยเวลาเราเป็นมักจะเป็นการแพ้ฉับพลัน เช่นเรารับประทานอาหารไปเนี่ยาภายใน6ชั่วโมงเรามักจะเกิดถ้าเราแพ้อาหารชนิดนั้นนะครับเนาะและในนี้สําคัญมากๆเพราะว่าเวลาไปเจอคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะซักประวัติละเอียดมากและอยากให้คนไข้เนี่ยทบทวนอาหารทั้งหมดที่รับประทานด้วยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เราเจอคนไข้ที่แพ้อาหารนะครับเนาะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆและนะครับอาหารที่เคยทานมาได้ตลอด เราก็เพิ่งมาแพ้ได้นะครับ ừ, เราเพิ่งเจอแบบคนที่แพ้แป้งสาลีเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอเยอะสุดอายุประมาณ3 0ไปลปลาย40่ทั้งๆท,ที่เคยกินขนมปังมาได้ตลอดออพวกแพ้กุ้งก็จะแพ้ประมาณสักอายุ20ทางทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ทานมาได้ตลอดทานบุฟเฟ่เลยด้วยซ้ำนะครับเนาะ เออนะครับเช่นเดียวกันของฝั่งฝั่งตะวันตกเขาทันพวกพีนัทพวกถั่วเยอะเขาก็แพ้พีนัทเยอะแมางเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือลักษณะของการแพ้เนี่ยถ้าเป็นฉับพันเนี่ยจริงๆมันเป็นได้หลายระบบเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นผื่นลมพิษเนี่ยมันชอบอ่าเป็นลักษณะที่เป็นการแพ้แบบฉับพันนะครับเนาะทีนี้นะครับระบบอื่นๆของการแพ้มันมีได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นหายใจไม่ออก หลอดลมตีบนะครับเ<ช>นาะ<ช>ถ้าใครเคยเป็นหอบหืดต้องไปพ่นยาคืออาการแบบนั้นแหละครับก็คือหายใจเหนื่อยนะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีความดันตกช็อกเลยได้ถ้ารุนแรงบางรายอาจจะมีถ่ายเลวเยอะๆปวดท้องมากๆได้<ช>พวกนี้ถ้ามีอาการ2ใน4ระบบนะครับพี่เมื่อกี้ผมพูดมามี44อากาอากาะอาการทางผิวหนังอาการทางระบบทางเดินหายใจ อาการทางระบบทางเดินอาหารแล้วก็อาการทางระบบหัวใจและหลอดเลือดที่ความดันตกนะครับแล<ช>้วนะวูบหมดสติพวกนี้นะครับถ้ามีสองในสีระบบถือว่าเป็นอาการแพ้รุนแรงซึ่งถึงชีวิตได้ครับค่ะ<ช>โอ้โหนี่คือต้องสังเกตตัวเองเลยนะว่าเราแบบมีอาการอะไรแบบไหน<ช>เข้าข่ายหรือเปล่า<ช>พราใช่ครับคือบางอย่างมันมีความเสี่ยงถึงชีวิตในชีวิตได้แบบฉับพลันก็มี ใช่ครับรคือผมมีคนไข้อีกรายหนึ่งที่เร็วแม่พวกกลุ่มที่โดนมแมลงต่อยค่ะเ,เขาเคยโดนมแมลงมาก่อนนะครับต่อยแล้วก็รอบแรกที่เป็นก็เป็นแค่ผื่นตามตัวนะครับไม่เยอะแม่แต่พอโดนซ้ำอ่ะนะครับเป็นตัวต่อเนาะคนนั้นแพ้ตัวต่อ,อ,อโดนซ้ำปุ๊บคือผื่นลมพิษแดงทั้งตัวเลยแล้วแล้วก็วูบหมดสติไปเลยมาถึงโรงพยาบาลคือช็อกเลยครับคือแบบแป๊บเดียวเองัห้านาทีใช่โอ้ oh, แล้วจะไปส่งยังไงทันเอาจริงๆง <c oughs> คือมามาถึงปุ๊บก็คือรีบปักฉีดยาแก้แพ้ฉุกเฉินนะครับเนาะตรงหน้าขาแล้วก็ต้องปักหลายเข็มด้วยคนนี้แล้วก็ให้ยาแก้แพ้ออื่นช่วยเต็มที่ให้น้าเกลือช่วยเรื่องความดันแล้วแกก็ดีขึ้นแต่ต้องไวไว,ไวมากพวกนี้ถ้าเกิดว่ามีอาการแบบนี้ถ้าไม่ชัวว์รีบเรียกรถพยาบาลไปโรงพยาบาลค่ะอันนี้ทางคุณหมอเพิ่มเติมว่าถ้าเกิดสมมติเจอมแมลงสัตว์กัดต่อ,อยแบบนี้เราอาจจะไม่เคยโดนโดนกัดโดนต่อยมาก่อนอาจสมมติตัวต่ออย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้ววันหนึ่งมาโดนเข้าไปเนี้ย ความไวหรือว่ามันก็ต้องแล้วแต่คนอีกด้วยใช่ไหมคะว่าเรามีภูมิแค่ไหนในการที่จะแบบว่าอ่าเป็นแค่การแพ้ขึ้นมานิดนึงหรือบางคนอุ้ยเราไม่รู้อะ่ะมันจะเป็นหนักหรือเปล่านี้เราก็ไม่รู้เงี้ยคะ่ะครับก็คือจริงๆตามปกติกลไกถ้าในการแพ้เนี่ยเรามักจะต้องเคยเจอสารนั้นมาก,ก่อนอนะครับเช่นเราเคยเจอเหล็กในถุงตัวนี้มาก,ก่อนเราเคยเจออาหารชนิดนี้มาก,ก่อนนะครับเนาะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันเราเพี้ยนช่วงนั้นพอดี สั่งการว่าเฮ้ยเราต้องส่งส่งลูกน้องหรือเซลล์ออกไปเพื่อจัดการกับเซลล์เนี้ยนะครับเนาะแล้วพอส่งไปเสร็จปุ๊บลูกน้องนั่นกลับมาบอกว่าให้สร้างสารแพล <c oughs> แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะแบ่งแบ่งตัวลูกหลานเต็มไปหมดแล้วพอ <c oughs> ข้างหน้าที่รับประทานหรือข้างหน้าที่โดนเนี่ยก็จะแพ้มหาศาลอ้าว <c oughs> แดนดี้จะแบบว่ามีภูมิไม่คื้เพีือนไปใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าถามว่ามีครั้งแรกด้วยไหมจริงๆมีอยู่นะครับพวกแพ้ยาหรือแพ้อาหารแต่กลไกการเกิดเนี่ยมันมันอาจจะช่วงนั้นอาจจะเพี้ยนช่วงนั้นเลยเช่นมีไข้ไม่สบายช่วงนั้นแล้วเราได้รับตั้งแต่ครั้งแรกเราแพ้ก็มีเหมือนกันครับซึ่งก็โอ้ฟังดูแล้วมันก็จากหลายสาเหตุหลายปัจจัยแล้วก็ต้องแล้วแต่คนเออต้องดูให้ได้ด้วยว่า มันเกิดจากอะไรอย่างเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดมันมีผื่นแพ้ลมพิษขึ้นมาแล้วแบบเป็นจากอาหารเราก็ต้องมาซักไซไล่เลียงว่ากินอะไรไปบ้าง<ช>อ,อ๋อนี่ค,คุณหมอจะรู้ได้ไงคะว่าตัวไหนจะเป็นตัวทําให้เราแพ้คืออันเนี้ยเป็นสิ่งที่ยากแต่ว่าก็สนุกนะครับในการ <c oughs> หาเพราะว่า <c oughs> คือเจอหลายคนที่แบบอ,อ่ตอนนี้บางคนรับประทานบุฟเฟ่ยางเงอันเนี้ยยากร <c oughs> ับประทานบุฟเฟ่ไปเสร็จปุ๊บครึ่งชั่วโมงมีอาการนะครับเนาะทีเนี้ยส่วนใหญ่ สิ่งที่ถ้ามาเจอหมอภูมิแพ้สิ่งที่หมอภูมิแพ้ทาก็คือมันเป็นนักสืบครับก็คืออย่างแรกควรจะเลี่ยงทุกอย่างก่อนที่เป็นไปได้นะครับใน <ไป S 1> มือ <ไป S 1> นั้นรวมถึงส่วนประกอบด้วยเช่นยกตัวอย่างนะครับเช่นคนไข้เนี่ยรับประทานขนมปังอ่าพิซซ่าหน้ากุ้งก็ได้อ่าค่ะอ่าถ้าพิซซ่าหน้ากุ้งคิดว่าต้องเลี่ยงอะไรบ้างครับกุ้งเลยอ่าโอเคจะเลี่ยงอะไรไหมครับ อันนี้คือความโดยโดยที่เราแบบส่วนใหญ่จะรู้ว่าคนส่วนใหญ่จะแพ้อะไรเราจะนึกถึงกุ้งอ่าอันเนี้ยในพิซซ่ามันเป็นแป้งสาลีแป้งสาลีเหรอเพราะนั้นเนี่ยคนนี้ต้องเลี่ยงทั้งกุ้งเลี่ยงทั้งแป้งสาลีแต่ก็ยังไม่ได้ชัวร์ว่าเกิดจากกุ้งหรือแป้งสาลีชัดๆขนาดนั้นใช่ไหมใช่ครับซึ่งแป้งสาลีจริงๆอันนี้สําคัญนะครับพอแป้งสาลีเสร็จปุ๊บเนี่ยถามว่าอาหารอะไรที่ประกอบไปแป้งสาลีบ้าง แป้งสาลีมีอะไรบ้างวิอะไรบ้างอ่ะเยอะแม่ครับรวมถึงอาหารที่เป็นพวกอาหารเส้นด้วยที่มีแป้งสาลีนะครับอาหารเส้นอาหารพวกอนอกจากขนมปังเนี่ยพวกพวกซอสอะไรที่เหนื่นๆที่เรากินข้าวผสมแป้งสาลีด้วยที่หนื่นๆใช่ฮะละออซอสพริกซอสมะเขือเหนืดนๆไหมฮะใช่ครับพวกนี้มีหมดแม้แต่ในแม็กกี้เราหยิบขึ้นมาดูเนี่ยมีแป้งสาลีฮนะ เอาจริงดีคุณหมอเดี๋ยวต้องไปดูแล้วอะขวดอะข้างขวดอะเพราะฉะนั้นคือมันบางทีมันเลี้ยงยาเพราะเราต้องเลี้ยงทั้งทั้งอาหารที่เป็นไปได้ทั้งหมดและส่วนประกอบของอาหารนั้นนะครับเนาะโอ้โหก็ไม่ต้องกินอะไรเลยคือคือคือปกติอย่างในเมืองนอกเขาจะค่อนข้างสตริกกับตรงนี้มากเราะน้นอาหารทุกอย่างที่เขาขายเขาจะซอยส่วนประกอบทุกอย่างเลยฮะ่วนอาหารซอสนี้มีส่วนประกอบของอะไรบ้างเลเมืองนอกคนเขาแพ้พวกแป้งสาลีเยอะเขาก็จะเขียนว่า ไม่มีแป้งสาลีไม่มีกลูเตนอย่างเงี้ยครับอ๋อกขาจะระบุไว้เลยใช่ฮะไม่แต่ว่าเอางี้เอาโดยนิสัยของของโดยทั่วไปอย่างคนไทยเราไม่ค่อยอ่านฉลากนะคะคุณหมออืมใช่ไหมจริงจริงเพราะว่าคือหลังจากที่มาทํารายการโรงหมอเนี่ยถึงได้ค่อยมาอ่านนะก่อนหน้านี้เราจะหยิบด้วยความคุ้นเคยว่าเราใช้ยี่ห้อเนี้ยแล้วก็หยิบก็เราไม่ได้แพ้เราก็กินได้อะถูกว่าแต่วันนี้เราไม่รู้ไงว่ามันการแพ้มันอาจจะเกิดจาก ส่วนประกอบของอาหารอยู่ในนั้นหรือเปล่าใช่ไหมคะหรือ<ช>ว่าวัตถุดิบตัวไหนหรืออะไรเงี้ยเบื้องต้นถ้าผู้ป่วยแพ้รุนแรงอ่ะผมจะต้องต้องให้ผู้ป่วยทํากันบ้านเลยแล้วหมอก็ทํากันบ้านไปด้วยก็คือแบบคือบอกว่าต้องเลี่ยงอะไรบ้างนะก่อน เพราะว่าตอนนั้นน่ยมันยังบางทีมันยังเทสสกินเทสต่ตา,งตางๆไม่ได้ uh huh. เราต้องเลี่ยงไปก่อนเราเสร็จแล้วพออาการดีขึ้นเราก็นัดมาเทส uh huh. นัดมาตรวจว่าสรุปแพ้อะไรกันแน่ uh huh. ซึ่งสมมติเรานัดมาเทสเสร็จปุ๊บมาเทสแป้งสาลีมาเทสกุ้งหรือแม้แต่มีอาหารอื่นๆนะครับแล้วเราก็จะได้คําตอบละว่าเออจริงๆแล้วเราแพ้อะไร uh huh. มเมื่อเราแพ้อะไรเราควรหลีกเลี่ยงสิ่งนั้น uh huh. นะครับเนาะแล้วก็จะทานอาหารมีช้อยสได้มากขึ้นเพราะว่าจากเดิมสมมุติมี4ี่ห้าช้อยที่ต้องเลี่ยง อันนี้เราอาจจะเลี่ยงเหลือแค่ช้อยเดียวนะครับเนาะโอ้ใช่ก็เป็นความยิบย่อยลงไปอีกหลังจาก<ช>ที่มันเกิดอาการกับเราแล้วนะคะ<ช>แต่ทีนี้ว่าคุณหมอบอกว่ามันมีแบบเฉียบพลันอ่ะอันนี้ก็มันก็เห็นชัดเจนเลยตรงนี้ว่าเป็นนะครับแต่พอว่ามันพวกเรื้อรังเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นเป็นให้หายแ,แสดงว่าเราต้องเป็นมาละเออเราก็แป๊บเดียวมันก็หายแสดงว่ามันเป็นไม่นานแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันไม่น่ารุนแรงนะ ใช่ไหมเป็นเปได้คืออย่างนี้ครับคือจริงๆเนี่ยถ้าถ้าเราเป็นเองเนี่ยผมว่าเราจะรู้สึกทรมานมากเพราะว่าคนไข้หลายคนที่มาหาผมเนี่ยคือคือต้องบอกว่าก่อนมาเจอหมอภูมิแพ้เขาไปเจอหมอมาไม่รู้กี่ครั้งละค่ะและสิ่งผื่นี่ะทำให้เขาอะไรบ้างก็คือคือมันคันมากผื่นพวกเนี้ยฮะแล้วมันก็แดงตลอดแล้วลองคิดดูเวลาเราไปเข้าสังคมเดินไป ทั้งๆ<ด>เนี่ยคือผื่นมันแดงทั้งตัวมัน<ะ>ก็แบบดูไม่ดีและคันมากคือมันแทบจะเก่าตลอดนอนก็นอนไม่ได้ครับเพราะ,ะนั้นถ้าถ้าถามว่ารุนแรงไหมผมว่าถ้าถามเจ้าตัวคนไข้อะต้องบอกว่ารุนแรงแ<ะ>ูินละเพราะว่ามันรบกวนชีวิตประจําวันเยอะมากครับแล้วก็คือพวกนี้ยเ่ที่ที่เจอเนะฮะผื่นเรื้อรางเนี่ยเ,เราเราต้องใช้ยากดค่อนข้างเยอะ นะครับเนาะใช้ยาพวกยาแก้แพ้ในการกดผื่นค่อนข้างเยอะหรือกดเซลล์ที่ทําให้เกิดผื่นเนี่ยเยอะนะฮะเนาะแล้วก็เราจะลดเลยลดเร็วเลยไม่ได้นะครับเราต้องค่อยๆลดแล้วพวกนี้มักจะผมหรือว่าหมอภูมิแพ้หมอผิวหนังต่างๆต้องหาอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นโรคโรคที่อันตรายเช่นโรคทางภูมิคุ้มกันต่างๆเพราะว่าบางทีเซลล์ตัวเนี้ยที่ทําให้เกิดผื่นมันชื่อแมสเซลล์เนี่ยมันถูกกระตุ้นได้ด้วยแอนติบอดีแอนติบอดีคือสารที่มากระตุ้น นะครับแอนติบอดีต่างๆที่เป็นมีโรคลายอยู่ด้วยเช่นโรคอะไรบ้างเช่นโรค SLE ลกนะครับเนาะโรคพุ่มพวงนะฮะเนาะหรือว่าเช่นโรคไทรอยต่างๆเขาเรียกว่าแอนติบอดีต่อไทรอยนะครับแล้วก็หาการติดเชื้ออื่นๆด้วยนะครับแม้แต่ฟันผุเนี่ยฟันผุบางคนแบบโอ้ช่วงโควิดไม่มีใครไปทำฟันใช่ไหมฟันผุเนี่ยบางทีมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผื่ลมพิษได้นะครับเนาะ ใช่ครเพราะว่ามันเป็นการติดเชื้อเรื้อรังมันทาให้พอติดเชื้อเรื้อรังเสร็จปุ๊บมันก็บูชูมิคุ้มกันทําให้เรามีผื่นมากขึ้นนะครับเ<า>นาะร,รวมถึงพวกตับเสบีซีที่เป็นเลื้อรัง<า>เพราะนั้นบางทีการที่ผื่นลมผิดเลื้อรังอาจจะต้องหาหลายอย่างแสดงว่ามันหลักๆเลยคือภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราใช่ครับเพราะฉะนั้นแข็งแรงกันเอาไว้แต่มันก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าแข็งแรงกันได้ตลอดเวลาขณะมันก็อาจจะมีบ้างที่แบบช่วง ร่างกายอ่อนแอจากการความเครียดเป็นไปได้ใช่ไหมเป็นไปได้ไไดรัจจัยอะไรหลายอย่างเนาะการใช้ชีวิตของทุกวันนี้ส่วนใหญ่แต่ที่ว่าถ้าเป็นลมพิษมันก็เกิดจากการแพ้ภูมิคุ้มกันของเราไม่ไม่ดีคือจะพูดว่าไม่ดีจริงๆภูมิคุ้มกันของเราอะ่ะมันทํางานมากกว่าปกติ โดยพวกกันแม่ชื่อแมเซลเนี่ยตัวตัวนี้เป็นตัวที่สั่งการให้สารแพร้มันออกมาเกิพรดะมัสารแพร้มันอยู่ข้างในใช่มันมันหลังการมากเกินพอดีอย่างเช่นบางคนที่ตอบสนองต่อความร้อนตอบสนองต่อความเย็นพวกนี้เวลาบางทีเจอความเย็นอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ควรออกมาแต่มันก็หลังสารแพร้ออกมานะครับพวกนี้ก็เป็นได้เคยเคยเจอไหมครับที่แบบคนเอาเอาปากกาหรือเอาอะไรหรือหรือเวลาเราขูดหรือเวลาเราเท้าโตะไงฮะ บางคนจะขึ้นเป็นแดงแล้วก็ปื้นขึ้นมาแล้วก็ขันแค่เท้าโต้เนี้ยนะใช่ฮะเออแต่ถ้ามันแดงอ่ะใช่เพราะว่าเราเราเรากดไว้นานจะฮะแต่พวกคนที่เป็นผื่นลมพิษเรื้อรังเนี้ยที่ที่ที่ตอบสนองต่อแรงกดต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเท้าโตเสร็จปุ๊บเขาจะขึ้นเป็นผื่นลมพิษนูนแดงเลยฮะโอ้ใช่เออใช้ชีวิตลําบากแล้วล่ะลาบากฮะอย่างอย่างเราจะเจอเยอะคนไข้ที่เป็นผื่นลมพิษที่ตอบสนองต่อความร้อน แล้วเมืองไทยเป็นเมืองร้อน<ะ>คุมค่อนข้างยากมมกเพราะว่าเวลาเง่อออกทีนึงหรือแบบร้อนทีหนึ่งเขาก็จะแบบผื่นขึ้นเยอะนะคำว่าผื่นขึ้นถ้าเป็นแบบลมพิษมันต้องนูนเอออย่างนี้ครับคือถ้าเกิดไม่ได้รับยาหรืออะไรพวกนี้มันต้องนูนแต่ถ้าเราได้ได้รับยาแก้แพ้อยู่บางทีผื่นลมพิษมันจะถูกเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปบางทีมันอาจจะไม่นูนหรือว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นปื้นขนาดนั้นอ่ากําลังประเมินให้คุณผู้ฟังลองลอง,ลองสังเกตตัวเองด้วยนะว่าอันนี้ก็ประเมินตัวเองด้วยว่า เอออย่างตัวเองเป็นโรคภูมิแพ้อยู่ <c oughs> นะคะอากาศเปลี่ยน <c oughs> บุรีควันทูบอันนี้ <c oughs> รู้ตัวเองได้เลยว่าพอ <c oughs> ได้รับอันนนิดดึงปุ๊บมาแล้วอาการมาแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ว่าจะไปอยู่กรมอุตุนยิยมวิทยาคนไข้ผมพูดแบบนี้ประจําเลยแพ้จมูกใช่ไหมมาแล e, ้วฝนจะมาแล e, ้วแน่ๆเลยอารมณ์หรืออากาศเปลี่ยนมันมีนม มันมีอาการขึ้นมาเลยทันทีหรือนอนน้อยเพักผ่อนน้อยมันก็ยิ่งเสริมอ๋อคือตัวที่อยากแก้แพ้ที่เรากินทุกไปทุกทุกครั้งที่เราแพงเนี้ยม,มันเป็นตัวที่ทําให้แผลเอ่อปื้นของรอยแดงนี้มันไม่นูนขึ้นมาเหรอคะเออว่าง่ายคือมันจะช่วยกดการทํางานของเซลล์ที่ทําให้เกิดผื่นลมพิษ<อ>นะครับเพราะฉนั้นพอพอ,พอมันกดเซลล์เนี้ยไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ทํางานเนี้ยนะครับมันก็จะผื่นมันก็จะลดลง ถ้าเกิดว่าคุมได้เลยคือไม่เกิดผื่นเลยหรือว่าถ้าในรายที่คุมพาเชียวคือคุมได้ส่วนหนึ่งบางทีอาจจะมีผื่นที่เล็กลงทันน้อยลงเนี้ยครับอืมอ๋อเป็นอันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าเพราะว่าบางทีมีความรู้ว่าบางทีเหงื่อออกมากๆอย่างเงี้ยค่ะร้อนๆอนแล้วมันก็จะเป็นจ้ำจำแดงแขึ้นอะไรเงี้ยเลยแบบเฮ้มันคืออะไรเอ๊ะยังไงพอเลยคุณหมอบอกก็เลยลองสังเกตลองถามคุณหมอดูก็อาจจะเป็นไปได้จากยาแก้แพ้ที่เรากินเข้าไป แล้วถ้าเกิดเป็นผื่นลมพิษอย่างเงี้ยนูนๆขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอแล้วแบบเฮ้ยไม่รู้มันคืออะไรแล้วเอ้ยเป็นผื่นลมพิษกินยากแก้แพ้เลยได้ไหมเอ่อถ้าถ้าเป็นพวกกลุ่มเหลือลังนะครับกลุ่มที่ตอบสนองต่อพวกความเย็นความร้อนพวกเนี้ยก็ก็รับประทานได้ครับแต่ว่าถ้าถ้าเกิดเป็นเกี่ยวกับการแพ้ยาต้องระวังหรือว่าแพ้อาหารต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเป็นการแพ้อาหารหรือแพ้ยาเนี่ยบางทีมันมีอาการแพ้จนถึงรุนแรงได้ ถ้าเราได้รับมันเรื่อยๆหรือได้รับมันในปริมาณที่สูงที่เราแพ้แล้วบางทีเรากดผื่นไปแต่อาการระบบอื่นมันมีอยู่เช่นอาการระบบการทางเดินหายใจหายใจเสียงหวีดหายใจหลอดลมตีบหรืออาการความดันตกช็อกหรืออะไรพวกนี้ครับซึ่งมันยังมีอยู่แต่เรากดแค่ผื่นอย่างเดียวต้องระวังต้องต้องอาจจะต้องดูว่าผื่นนั้นมันแบบพึ่งขึ้นหรือเปล่าอมันคิดว่ามันสัมพันธ์กับอาหารอะไรหรือเปล่าเนี้ค่ะ เขาแสดงว่าตัวเองก็ต้องสังเกตตัวเองแล้วแหละว่าใช่สมมุติว่าเพิ่งกินอะไรไปแล้วมันเกิดอาการขึ้นมาก็อนุมานเบื้องต้นว่าเอ้ยอาจจะอาจจะนะคุณผู้ฟังเชื่ํไหมว่าอาจจะนะเราไม่ได้เจาะจงนะครับอาจจะเป็นอาหารก็ได้ใช่ครับหรือเราอาจในระหว่างนั้นระหว่างที่กินอยู่อาจจะมีสิ่งอื่นที่มาทําให้เราเกิดเป็นลมพิษเป็น แพ้ขึ้นมาก็ได้ใช่ครับคือ,อมผมผมเจอหลายคนเหมือนกันนะครับที่รักษาผื่นลมผิดเหลือร่างอยู่นะครับเนาะเช่นอาจจะเป็นจากภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันไทรอยด์ภูมิคุ้มกันเอสเอหรือภูมิคุ้มกันจากปัจจัยทางกายภาพต่างๆความร้อนความเย็นแล้วคุมได้ดีมาตลอดแล้วก็ผมพยายามลดยาลงจากสี่เม็ดต่อวันเหลือวันละ,ละหนึ่งเม็ดละปรากฏว่าอยู่ดีแฟงขึ้นมาแฝงขึ้นมาแบบแดงทั้งตัวหายใจแล้วมีหายใจไม่ออกด้วยสรุปแล้วคนนั้นแพ้อาหารด้วยนะครับเนาะคือมันมันเป็นเขาเรียกว่า ป็นโรคฝืดลมพิษจับพันธุ์ที่ที่เป็นนะขณะที่มีเหลือรังอยู่ด้วยโอ oh. นะครับพวกจับพันธุ์ก็ต้องระวังเรื่องการแพ้นะครับต้องดูว่ามีอย่างอื่นหรือเปล่าที่มากระตุ้นเรา้างั้นแสดงว่าความเสี่ยงคนที่เป็นโรคลมพิษเลือรังอยู่แล้วเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นแบบเฉียบพลันซ้อนเข้ามาอีกได้เป็นได้ครับอ <laughs> ไปหาหมอดีกว่า <laughs> ไม่รู้จะทํำยังไงละไปหาหมอดีกว่าแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอ่ะอุ๊ยวันนี้ พี่เป็นปื้นขึ้นมามนูนนะคุณหมอแล้วคุณหมอจะทํำยังไงต่อจะนำยังไงจะต้องซักประวัติแหละอย่างแรกสุดคือซักประวัติก่อนครับว่าผื่นเนี่ยมันมันเป็นฉับพลันหรือเป็นเรือรังนะครับเนาะถ้าถ้าถ้าเป็นเรื้อรังเหมือนเป็นทุกวันเราไม่มีอาการระบบอื่นเลยเป็นมาแบบสามสี่เดือนละนะครับอันเนี้ยอาจจะไม่จําเป็นต้องฉีดยาก็ได้คุณหมอใช้คําว่าทุกวันมันเป็นทุกวันเลยมันเป็นเกือบทุกวันเลยถ้าเป็นถ้าเป็น definition หรือคําจำกัดความของผื่นลมผิดเรือรังอะ ในสัปดาห์หนึ่งอ่ะจะเป็นต้องเป็นแทบทุกวันแทบไม่มีฮอลิเดย์เลยหรืออาจจะมีแค่บางวันที่ไม่มีจริงแต่ต้องน้อยมากหมายถึงมันก็จะอยู่อย่างนั้นเป็นเป็นปืนๆอนมันก็จะขึ้นเกือบทุกวันถ้าเราทานยามันก็จะยุบลงแล้วก็จะขึ้นใหม่อียครับแล้วเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มพวกนี้มันไม่ได้สัมพันธ์อะไรชัดเจนเพราทุกวันอาหารเรามันเปลี่ยนหรือยาเราก็ไม่ได้ทานแบบตัวใหม่หรืออะไรพวกนี้ครับอ๋อก็ซับประวัติไปใช่ประวัติมานานแค่ไหนแล้วใช่แต่ถ้าถ้าเพิ่งเป็นเลยอันเนีี้้ยตองมาาดดูๆล่วสรุป หรือว่าแพ้อาหารนะครับเนาะบางทีผมให้คนไข้ไปทำฟู้ดเดอรี่มาดูว่าแบบจริงๆเราเขาทานอะไรแล้วมันสัมพันธ์หรือเปล่าถ้าเพิ่งเป็นนะฮะเนาะแล้วก็อาหารที่แพ้บ่อยๆเราลองทายกันดีไหมครับว่าอาหารที่ว่าว่าคนไทยอะแพ้อะไรบ่อยบ้างฮะกุ้งทะเลอะไรก็เอะกุ้งไว้ตลอดเลยกุ้งเป็นสิ่งที่แพ้บ่อยแม่ครับอ้าวมันมีกุ้งปลาหมึกหอย ปูอะไรพวกนี้ไม่ค่อยแพ้กันหรอคะกุ้งเ,เนี่ยจะสามารถแพ้ข้ามสายพันธุ์ในกุ้งกุ้งกุ้งแม่น้ํากุ้งทะเลหรือกุ้งอะไรพวกนี้ได้แ,และ,แพ,ะแพ้ข้ามไปที่ปูและกั้งได้อ๋อก็คือสายพันธุ์ใช่ฮะเดียวกันถ้าถ้าไม่ชัวร์ผมจะให้เลี้ยงกุ้งปูก้งทั้งหมดก่อนเราค่อยๆมาเทสทีละอย่างแต่ไม่ใช่อาหารทะเลทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดครับมันไม่ได้ข้ามไปทั้งหมดอ๋อก็กุ้งก็กุ้งอ่าปู กั้งใช่ฮะพวกนี้มันจะเป็นโปรตีนที่ขายกันนะครับแล้วก็อันอันดับหนึ่งเนาะอันดับสองลองทายกันไหมนมป่ะนมบัวป่ะนมนี่อาจจะเป็นในเด็กในเด็กนะครับเนาะแป้งสาลีที่เมื่อกี้คุณหมอแป้งสาลีอแป้งสาลีก็เป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเนาะพวกนี้ก็เป็นพวกขนมปังนะครับเนาะพวกน้ําซอสต่างๆนะครับแพ้อะไรอีกนาะนี่คุณหมอพูดไปนี่ก็นั่งคิดไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังเอ๊ะอะไรอีกอะ มีมีแพ้พวกเคยเคยได้ยินผลไม้ที่มียางไหมครับลาเทกฟุตผลไม้ที่มียางใช่เราเจอหลายคนที่แพ้นะครับพวกผลไม้ที่มียางเช่นเช่นพวกกล้วยมะละก oh. ออะโวคาโดนะครับโอ้ของดีดีอันนั้นเลยนะเ <c oughs> <c oughs> จอแพ้เยอะนะครับคนไข้ผมก็มีแพ้แพ้รุนแรงซึ่งซึ่งตอนแรกอ,ะอ่ะคือคือแพ้แบบนี้มันต้องทํากันบ้านเยอะมากเลยตอนแรกเขาไปกินกล้วยแล้วแพ้รุนแรงก่อน แล้วพอเสร็จแล้วเขาเขาไปกินอะโวคาโดก็แพ้รุนแรงอีกอนะครับสรุปแล้วคือคือเทสดูทุกอย่างล่ะสรุปเราเป็นแพ้แพ้อย่างแพ้แพ้อย่างที่อยู่ในผลไม้ซึ่ง,ซ,งซึ่งอย่างเนี่ยมันมีผลไม้หลายอย่างที่มีอย่างอืมเอาอย่างกล้วยเมื่อกี้เพราะว่าเป็นของหาง่ายคุยคุยกันแบบกล้วยทอดอะค่ะ กล้วยทอดหมายถึงว่าคันได้ไหมเราเรากินกล้วยปกติเรากินผลสดใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกล้วยทอดคืออย่างนี้ครับจริงๆอ่ะคือคืออันนี้มันจะบอกยากนิดนึงเพราะจริงๆเราพบว่าอ่าเวลาเราแพ้เรามักจะแพ้โปรตีนของมันอย่างอย่างอย่างโปรตีนของโปรตีนของของยางที่อยู่ในกล้วยเนี่ยนะครับเนาะเราเราก็จะเวลาโดนความร้อนโปรตีนมันจะเปลี่ยนถูกเปลี่ยนแปลงสภาพไป ตรงนี้ข้อมูลยังไม่ชัดเจนน่น่าจะน่าจะทำงานวิจัยเหมือนกันคือน่าสนใจเนาะว่าว่าว่าถ้าถ้าถ้าเป็นความร้อนถ้ากล้วยที่ผ่านความร้อนเนี่ยเราจะแพ้หรือเปล่านะครับเนาะเพราะอย่างอย่างในเด็กเนี่ยบางทีบางทีมันค่แพ้นมใช่ไหมครับแต่ถ้านมหรือไข่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงความร้อนโดนความร้อนไปอ่ะอาจจะอาจจะไม่แพ้ก็ได้ใช่โอ้โหมันแสดงว่าจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราต้องสังเกตตัวเองใช่ครับว่า กินไปแล้วหรือหรือโดนอะไรไปแล้วเนี่ยมันมีผลต่ออ,อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรายัางไงที่มันมันทำหน้าที่เกินขอบ<ช>เขตไปหน่อยคือจริงๆถ้าปกติมันก็จะไม่มีอะไรรแต่พอเกินมันไม่ใช่ว่าดี<ช>มันทำให้ร่างกายของเราแบบแพ้สิ่งนั้นไปโดยที่แบบไม่ไม่ควรจะก็เป็นไปได้กับทุกเพศทุกวัยใช่ครับอาคุณหมอสรุปให้หน่อยว่าอะโรคลมพิษเราถ้า เราเป็นเราอะไรอย่างนี้เราดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงหรือสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงเราควรจะต้องอยังไงบ้างครับเอ่อก่อนมาหาหมอนะครับผมว่าถ้าเป็นแบบฉับพลันเนี่ยลองทบทวนดีๆก่อนว่าเรามีทานอาหารอะไรที่มีโอกาสแพ้หรือเปล่านะครับเนาะซึ่งไม่จําเป็นที่ต้องเป็นอาหารใหม่อาหารเก่าๆที่ทานได้มาตลอดเนี่ย <c oughs> ก็สามารถแพ้ได้หรือยานะครับเนาะแบบนี้อาจจะต้องเลี่ยงสิ่งนั้นก่อน แล้วก็ทานยากแก้แพ้สังเกตอาการตัวเองว่ามีอาการระบบอื่นหรือเปล่าเช่นหายใจไม่ออกหรือว่าความดันตกช็อกหรือว่ามีไยเหลวปวดท้องเยอะหรือเปล่าถ้ามีต้องรีบมาโรงพยาบาลถ้าไม่มีเนี่ยนัดตรวจกับหมอได้แล้วเรา <c oughs> สงสัยอะไรเอาประวัติมาแล้วเราา <c oughs> ม,มาเทสกัน นะครับเนาะทานยาแก้แพ้ก่อนแต่ถ้าผื่นไม่ยุบไม่ดีขึ้นรีบมาพบแพทย์เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นเหลือลังเนี่ยนะครับการใช้ยาแก้แพ้ช่วยได้แล้วเราค่อยๆมานั่งคิดประวัติว่าเออเรามีสัมพันธ์กับอะไรความร้อนความเย็นหรือว่าอะไรนะครับเนาะแล้วสักครั้งหนึ่งอาจจะต้องนัดมาตรวจเพื่อดูว่าเออเรามีภูมิคุ้มกันโรคลายอะไรที่ซ่อนอยู่ไหมที่มันทําให้เกิดผื่นลมผิดได้นะครับเนาะแล้วก็การทานยาแก้แพ้เนี่ยปัจจุบันเราเลือกยาแก้แพ้ที่ถ้าไม่มีผลข้างเคียงที่ทานยาต่อนเนื่องได้นะรรเนนาาาว่่ไไไมงง้้้้้กดดดผืตียแลสุทถป บ่อยๆเราด้ถูกฉีดยาสเตียรอยซึ่งทําให้กดภูมิคุ้มกันนะครับตอมวกไเตเจ๊งนะครับเนาะและอะไรอีกมากมายบวมอ้วนฉุกนะครับหน<ช>บวมเนี่ยครับนะนะครับเพราะนั้นผมว่าอาจจะต้องดูตามนี้นะครับเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณผู้ฟังก็เอาไปสังเกตตัวเองนะคะเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับใครก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็ ไม่รู้หรอกวันนี้เราจะแพ้อะไรขึ้นมาหรือเราจะเป็นผื่นลมพิษขึ้นมาด้วยแบบสาเหตุจากอะไรซึ่งมันต้องมานั่งค้นหากันอีกมานั่งดูว่ามันเกิดจากอะไรด้วยนะคะอันนี้เป็นแนวทางแล้วก็เป็นสิ่งที่ให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจในเบื้องต้นกับเรื่องของโรคลมพิษด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอเจรวาดค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการ,รนะคะคขอบคุณค่ะคสวัสดีค่ะคคหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทยพ b เ p o พอด s คค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This Toy PBS Podcast is PBS รับผิดชอบเลี้ยงสัตว์กับเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบสองคำใคกล้เคียงกันแต่มีความหมายแตกต่างกันผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสตวแพทย์ดรธิรดิตรุ่งเรืองกิจไกลาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยมาเล่าให้ฟังครับความรับผิดชอบของแต่ละคนก็มีคำจำกัดความที่แตกต่างกันเนอะ <Yeah. S 3> บางคนก็จะมองว่าเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบของเขาก็คือเขาให้อาหารกินแล้วก็จบแล้วอ่ะนั่นคือจบแล้วคือรับผิดชอบรับรับชอบให้เขามีชีวิตต่อได้ ประเด็นจริงๆแล้วหลายๆคนก็จะมองว่าการรับผิดชอบที่พูดถึงเนี่ยมันต้องรับผิดชอบต่อตัวสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงและรับผิดชอบต่อสังคมด้วยไม่ทําให้เกิดความเดือดร้อนกับสิ่ง ทุกๆอย่างโดยรอบตัวไม่ให้เกิดความเดือดร้อนของตัวเราเองอต่อตัวสัตว์แล้วก็ต่อสภาพแวดล้อมต่อสังคมตรงนีเน้เป็นประเด็นสําคัญเลยว่าเราจะเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบอย่างไรรับผิดชอบที่พูดถึงเนี่ยมันต้องมองในวงกว้างปัจจุบันเนี่ยในการเลี้ยงอาจจะแตกต่างจากสมัยก่อนอันนี้ต้องยกข้อดีอย่างหนึ่งว่าสมัยก่อนเนี่ยคนก็จะเลี้ยงกันแบบ แค่ให้อาหารแล้วก็จบมีอาหารไปโปรโยให้ใแล้วเขากินก็คือนั่นแหละเราเลี้ยงเขาแล้วเราช่วยให้ชีวิตเขาไปแล้วแต่จริงๆแล้วว่าคุณภาพชีวิตหลังจากนั้นเรือในในระหว่างนั้นเนี่ยมันมันมีความสําคัญมากขึ้นปัจจุบันคนก็มีการดูแลเอาใจใส่รับผิดชอบต่อตัวสัตว์เลี้ยงมากขึ้นเห็นได้ชัดๆว่าบางคนก็เลี้ยงกันแบบเหมือนเป็นลูกมีอาหารการกินให้อาหารการกินที่มีคุณภาพ มีที่หลับที่นอนที่ดีจากที่แบบว่าเป็นสุนัขริมริม,ลมปล่อยออกไปเดินวิ่งเข้าวิ่งออกได้ตามปกติอยู่ริมถนนอะไรต่างๆก็จะถูกจํากัดบริเวณให้แบบว่าอยู่ในบ้านเหมือนกับเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวมากขึ้น <c oughs> มีการดูแลเรื่องความสะอาดอะไรต่างๆค่อนข้างดีขึ้นแต่อันนี้คือความรับผิดชอบที่เรามีต่อสัตว์เลี้ยงแต่ประเด็นคือบางคนอาจจะอ่าโอเคเอาไปเล่นข้างนอกบ้างไปอึไปฉี่เห่าเสียงดังรบกวนคนอื่นตรงนั้นอะ่ะก็มองว่า ก็อยู่ในบ้านเรา,ห,าหรือว่าอยู่ในบริเวณของของเราไม่น,าน่าจะมีปัญหาอะไรแต่ประเด็นคือเสียงที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งปฏิกูลที่เขาขับถ่ายแล้วมันมีผลกับบ้านอื่นกับสภาพแวดล้อมอื่นอันนั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราคงจะต้องพิจารณาด้วยว่ารับผิดชอบต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วย This is Thai PBS Podcast <S <S ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the Voice.